SK50 อยู่เดินไม่แรงแต่อุปกรณ์ทุกอย่างปกติกระจายฟ้าในไรวัดแรงดันก่อนนะครับเรื่องเดินไม่แรงเนี่ยวัดแรงดันดูนะครับว่าเดินแล้วไอที่ปกติอย่างอื่นนะเพชเชอร์เท่าไหร่ SC50 ก็สัก 4,000 PSI 3,500 4,000 ถึงไหมแล้วตัวเดินได้เท่าไหร่มันถึงจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นวิเคราะห์ได้ตรงจุดขึ้นก็ต้องมีอีกหนึ่งเครื่องมือคล้ายๆว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจำรถแล้วกันที่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างอีกแล้วก็คือชุดเกจวัดแรงดันนะครับคล้ายๆชุดวัดแรงดันของคนนั่นแหละนะครับที่ตัวนี้ทุกบ้านมีนะไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วให้เขาวัดเราวัดเองได้เรารู้ว่ามันควรอยู่เท่าไหร่เช่นเดียวกันกับรถแมคโครกับรถขุดเนี่ยที่สามารถมีเครื่องมือนี้ได้ชุดเกจวัดแรงดันนะครับไม่ยากแล้วข้อมูลนะเราสามารถหาได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตใน Google เลยว่ารถเราเนี่ยแรงดันสเปคเท่าไหร่ถ้าหาไม่ได้ก็เข้าไปห้องสมุด TAS นะครับหรือว่าเข้าไปถามที่ใน LINE หรือในเพจก็ได้วัดก่อนแล้วมันจะชัดเจนหลายอย่างเลยครับบางทีเราไปเสียเวลาเดินไม่ไปก็ลื้อเปลี่ยนซีนหัวใจเลยบางทีลื้อมาโหเสียใจดีอยู่เลยเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราควรมีวิธีการหาปัญหานะครับก่อนที่จะทำการลื้อซ่อมจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเงินในการซื้ออะไรมาด้วยนะครับ